วันนี้นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรมีภารกิจร่วมงานสัมมนาถอดรหัส GDP ปี55จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจที่โรงแรมดุสิตธานีโดยนายกรัฐมนตรีต้องขึ้นกล่าวปาฐกถาพิเศษบนเวทีในหัวข้อมุมมองเศรษฐกิจปี55ในเวลา 10:10 นแต่เมื่อถึงเวลานายกรัฐมนตรียังไม่ขึ้นกล่าวปาฐกถาเพราะผู้เข้าร่วมงานสัมมนามีจำนวนน้อยมากจนทีมงานนายกและผู้จัดงานตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยการไปเกณฑ์ผู้ช่วยผู้สื่อข่าวช่างภาพเด็กฝึกงานภายในโรงแรมรวมถึงพนักงานธนาคารกรุงเทพมาร่วมงานเพื่อให้ห้องสัมมนาไม่โล่งเกินไปทำให้นายกรัฐมนตรีได้ขึ้นกล่าวปาฐกถาในเวลา 10:30 นและจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ถึงการออกพ.ร.ก. 4 ฉบับโดยยืนยันว่ารัฐบาลมีความจำเป็นต้องออกพ.ร.ก.กู้เงินเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประเทศรวมถึงนักลงทุนต่างชาติเพราะหากยิ่งช้าไปนักลงทุนต่างชาติอาจจะตัดสินใจย้ายฐานการผลิตไปต่างประเทศได้ไม่อยากให้เรื่องนี้เป็นประเด็นทางการเมืองหรือเป็นเรื่องที่ท้าทายจำเป็นนะคะในการที่จะต้องเร่งที่จะออกพรบ.พ.ร.ก.นี้นะคะเพราะว่าเพื่อให้สร้างความมั่นใจกับประเทศแล้วก็นักลงทุนค่ะแต่ท่านนายกมั่นใจใช่ไหมคะว่าสิ่งที่รัฐบาลดำเนินที่ออกพ.ร.ก.ตรงนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะทำอะไรให้มาสะดุดกับการที่จะเดินหน้าของรัฐบาลได้ก็เราต้องใช้คำว่าเราทำอย่างเต็มที่ดีกว่านะคะแล้วก็การทำทุกอย่างเนี่ยบนหลักของการที่เราใช้เหตุผลเราก็ใช้ความจำเป็นบนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหน้างานว่าหลายท่านก็คงเห็นว่าความเสียหายต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นเยอะเงิน120,000 ล้านที่ใช้วันนี้ก็เป็นการแก้ปัญหาและเยียวยาเฉพาะหน้านะคะแม้ว่าวันนี้งบประมาณก็ยังใช้เงินได้ไม่เต็มหน่วยแล้วถ้าเรามันรอเป็นทีละขั้นไม่ทันแล้วล่ะค่ะก็คือสิ่งที่บอกว่าการแก้ปัญหาน้ำมันต้องแก้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วด้วยซ้ำไปฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นว่ามันเป็นความจำเป็นเราก็พิจารณาด้วยเหตุด้วยผลค่ะนะคะฝ่ายการขนาดออกมาท้าทายว่าถ้าเกิดพรก.นี้รัฐมนูลเนี่ยรัฐบาลจะต้องรับผิดชอบอย่างใดอย่างคือดิฉันไม่ขอพูดเรื่องของความท้าทายวันนี้เราไม่ได้อยู่ในลักษณะของการเรียกว่ามาท้าทายแล้วก็มาใช้ทิฐิต่อกันแต่สิ่งที่ต้องการคือการกอบกู้เศรษฐกิจกับประเทศอันนี้ต่างหากดิฉันไม่มีเวลาแล้วอะค่ะคือซึ่งในระหว่างการให้สัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีมีสีหน้าจริงจังและในบางครั้งเสียงสั่นเครือพร้อมกับยืนยันว่าการดำเนินการทุกอย่างทำด้วยหลักการและเหตุผลโดยเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีได้เดินทางเข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาพระราชกำหนดกู้เงิน4 ฉบับโดยยืนยันว่าวันนี้ไม่ได้ร้องไห้และอารมณ์ดีค่ะ